ก่อนอื่นก็ให้คุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่นะในกรณีนี้นี่ผมใช้ Chrome ก็เปิด Chrome ขึ้นมาแล้วก็ในการที่จะไปในโหมดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่ระบุตัวตนเนี่ยก็ให้คุณกดปุ่ม Control Shift แล้วก็ N นะพร้อมกันตัว Incognito Window หรือ Window ในโหมดที่ไม่ระบุตัวตนก็จะเด้งขึ้นมาเอาจะเป็นสีดำๆลักษณะนี้นะฮะต่อไปก็ให้ไปที่ Googleอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า Google ที่คุณค้นหานะฮะถ้าเกิดคีย์เวิร์ดหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการค้นหาเนี่ยเป็นสมมติว่าเป็น Google อื่นอย่างเช่น Google Australia อย่างเงี้ยคุณต้องการหาคีย์เวิร์ดที่คุณทำ ranking ใน Australia คุณก็ให้ไปที่ google.com.au ในกรณีตัวอย่างอันนี้เราจะไปที่ google.co.th ก็คือ Google ของประเทศไทยนั่นเองนะฮะทีนี้ก็ให้หาอะไรสักอย่างนึงในกรณีนี้ผมอาจจะหาคำว่าซื้อคอนโดก็ได้นะครับแล้วก็ปกติทั่วไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์การค้นหามันก็จะมีประมาณน่าจะประมาณ10อันดับนะครับซึ่งเป็นการเซตติ้งที่เป็นการเซตติ้ง default ของตัวเบราว์เซอร์อยู่แล้วนี่เนี่ยถ้าเกิดคุณคีย์เวิร์ดคุณไม่ได้อยู่หน้าหนึ่งถ้ากลับไปอยู่หน้าอื่นเนี่ยคุณก็ต้องค้นหาไปเรื่อยนะแล้วก็เลื่อนลงมาลักษณะนี้แล้วก็ดูว่าคีย์เวิร์ดที่คุณทำเนี่ยอย่างในกรณีซื้อคอนโดเนี่ยติดอยู่หน้าไหนของ Google นะก็กดไปเรื่อยนี่ก็มีประมาณ10หน้า10กว่าหน้าก็10หน้านะฮะทีนี้เพื่อประหยัดการประหยัดเวลาในการค้นหาเราก็สามารถที่จะขยายผลลัพธ์ในหน้า Search Result ของ Google เนี่ยจาก10ให้เป็น100ได้นะฮะโดยการทำเริ่มต้นการทำคือการคลิกตามปุ่มนี้นะฮะก็ไปที่ตั้งค่าคุณจะเห็นสไลเดอร์ตัวนี้ก็ให้คุณลากมาตอนค่า Default เนี่ยมันจะอยู่ที่10นะฮะให้คุณลากมาเป็น100เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มบันทึกอันนี้ก็จะเป็นโหมดป้องกันความโหมดความปลอดภัยของกู้นะฮะก็เข้าให้คลิปเครื่องยนต์ก็คลิกให้หมดโอเคน่าจะโอละยืนยันเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะว่าก็เขียนว่าผลลัพธ์ในการค้นหาก็จะมีมากขึ้นฮะน่าจะเป็นประมาณ100ผลการค้นหาละคุณก็เริ่มไล่ค้นหาได้เลยนะครับว่าคีย์เวิร์ดที่คุณทำเนี่ยอยู่อันดับไหน